นี่นะคะยัมโบไปดูยัมโบยัมโบก็จะเป็นโซนสีเหลืองนิดนึงนะคะ2กิโล 3.5 นี่นะคะจะให้ดูเครื่องกดน้ำส้มที่บอกนะคะนี่นะคะจะมีขนาดนะคะใน500ที่อัลเบอร์ไทยราคา 2.15 นะคะที่นี่ 1.99 นะคะอันเล็กเหมือนกันอันเล็กจะถูกกว่า 1.29 ที่อัลเบอร์ไทย 1.49 นะคะอันใหญ่จะพอๆกันนะคะหุยส้มอันนี้ที่เราชอบนะคะมันจะหวานขอเอาสักกิโลนึงดีกว่าขอโทษด้วยนะคะกล้องสายไปสายมาเวียนหัวไม่มีขากล้องนะคะต้องใช้มือถือเองโอเคขอเอามา1กิโลแล้วกันโอเคอยู่ไหนนะอ้าวแครอทน่าจะหมดเซรุยมีลูกพับด้วยแทนแพชชั่นฟรุตนะคะอยากกินอยากกินที่นี่จะมีมาม่าไทยด้วยนะคะที่ยังโบนี่หนึ่งห่อ45เซนนะนี่หนึ่งห่อ45เซนก็ตกประมาณ10เท่าไหร่อ่ะก็เกือบ50เซนเนาะก็ตกสักประมาณ15บาทห่อหนึ่งประมาณนั้นนะคะคร่าวๆโอเคนี่นะโมกุเหมือนบ้านเราเลยไทยเกาะไทยนี่นะคะเป็นของนำเข้าจากไทยเนาะเขียนภาษาไทยเนาะซูชิญี่ปุ่นนี่นะคะผัดไทยคนที่นี่เขาจะชอบกินผัดไทยกันอยากกินชีสอยากกินชีสอยากกินชีสที่เป็นโซนหมูแผ่นเนื้อแผ่นที่สำเร็จรูปแล้วกินได้เลยนะคะใส่กรอกสลัดนี่คือเป็นน้ำสลัดหรือสลัดที่เขาปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วมีไทยสมิธด้วยอ้าวไทยสมิธด้วยลองหน่อยสิอยากกินนี่ไทยกรีนเคอรี่ไทยเซอร์ครูเนอร์เคอรี่นะคะอันนี้ก็คือแกงเขียวหวานเป็นรสชาติแกงเขียวหวานนี่นะคะพิซซ่าคือเป็นแบบกล่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถามว่าอร่อยไหมมันก็แล้วแต่คนชอบอะค่ะที่นี่ก็จะเป็นแบบสะดวกสบายเนาะก็จะเป็นแผ่นแบบบางกรอบนะคะก็จะมีแบบหนานุ่มอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแบบหนานุ่มเลยแต่เราว่าพิซซ่าบ้านเราอร่อยกว่าพิซซ่าฮะพิซซ่าคอมพานีอร่อยกว่าที่นี่นี่นะคะเราจะชอบกินหน้านี้ฮาวายเอียนนะคะแล้วก็ไอตัวชีสตัวนี้กับมอสซาเรลล่าชีสตัวนี้นะคะอร่อยเค้กค่ะเดี๋ยวเราไปดูเค้กนะคะที่ว่าเราจะซื้อเค้กก็คือที่นี่นะคะยัมโบไปดูสิ
เราจะซื้อเค้กดีกว่าวันนี้อยากกินเค้กเอาแบบไหนดีนะสตรอเบอรี่ก็น่ากินเอาวันนี้ไหมอ่ะนี่ก็น่ากินอันนี้มีหลายหน้าอันนี้อร่อยเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ชอบกินวิปปิ้งครีมอ่ะแต่ก็อร่อยนี่อร่อยลดราคาโซนชีสนะคะอันนี้ชีสหมูแผ่นก็จะเป็นพวกขนมนะคะอันนี้ขนมอบใหม่ๆเลยครัวซองโดนัทอะไรประมาณนี้นะคะ4ชิ้น1ยูโรนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นครัวซองเป็นโดนัทเคลือบน้ำตาลเป็นขนมปังใส่แซนด์วิชทำแซนด์วิชนะคะเป็นชีสนี่ก็จะมีแบบแบ่งแยกเป็นกล่องๆนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี่ก็จะเป็นแบบ3กล่อง5ยูโรนะคะคือทำสำเร็จไว้แล้วไปค่ะแล้วไปจ่ายตังค์กันโอ้ตัวมีค็อกเทลปาปริก้าไทเกอร์นัทเตอร์ออเรนทอลเค้กค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันนะคะจ่ายเงินแล้วนะคะไปครับกลับบ้านกันไปดูซิว่าได้อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านอ๋อโอเคสวัสดีค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะกล้องชัดไหมอ่ะทำไมมันไม่ชัดเลยโอเคแป๊บนึงเนาะโอเคมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะคะในกล้วยลูกใหญ่เลยกล้วยส้ม1กิโลอันนี้ 1.5 กิโลอันนี้อีก1กิโลนะคะส้มทั้งหมด 3.5 กิโลนะคะแล้วก็คูเบสอันนี้มี2รสชาติที่เราซื้อมาปกติเราชอบเอ็กโทซิตนะคะมันจะมีมะม่วงส้มpassion fruit passion fruit ภาษาไทยคืออะไรอ่ะนั่นแหละค่ะ แล้วก็สตรอเบอรี่ใหญ่มากใหญ่มากเลยอ่ะสตรอเบอรี่มูกูมูกุจะเป็นรสมะม่วงที่เราชอบกินแล้วก็อันนี้เป็นรสอนานาสมาอันนี้สับปะรดของแฟนนะคะแฟนชอบกินแล้วก็บล็อกเคอรี่500กรัมอันนี้ลดราคาเหลือ65เซนนะคะกะรัมอันนี้เตรียมมาเพื่อที่จะทำปอเปี๊ยะนะคะมังกรแครอทปอเปี๊ยะมังกรผักกาดอันนี้ผักกาดจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Chinese cabbage หรอ Chinese cool ใช่แล้วก็ชีสที่เล่นของเราเองกระเพาะกาดขนมปังคุณสานี่นะคะโอเคก็มีแค่นี้นะคะออกไปที่เพื่อจะรีวิวนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะถ้าเปรียบเทียบอัลเบอร์ไทน์ก็คือจะเหมือนท็อปบ้านเรานะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบยัมโบ้ก็อาจจะเหมือนบิ๊กซีไหมอ่ะไม่แน่ใจแล้วก็ลีโดก็อาจจะโลตัสไหมอ่ะประมาณนั้นค่ะก็เพราะว่าเขาก็จะมี
ไม่เหมือนบ้านเราอะค่ะแต่ถามว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือขายของก็คล้ายๆกันนะคะเป็นพวกเครื่องปรุงเอ่ยผักผลไม้เอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนู่นนี่นั่นเครื่องครัวอะไรประมาณนี้ค่ะเค้กขนมเบเกอรี่ค่ะก็จะประมาณนั้นนะคะก็โอเคก็ไม่มีอะไรค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้สนุกกับวิดีโอนะคะว่าไลฟ์สไตล์ในต่างแดนนะคะเป็นยังไงบ้างก็คือชีวิตหนูมาอยู่นี่นะคะเกือบจะ2ปีแล้วนะคะอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอยู่คัมเปนนะคะก็ถามว่าโอเคไหมมันเริ่มโอเคขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นสเต็ปคือปีแรกจะบอกว่าคิดถึงบ้านทุกวันร้องไห้ทุกวันค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะจาก YouTube นะคะ Lifestyle Thai in a Board นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็อาจจะเป็น Lifestyle ในต่างแดนแล้วกันนะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากติดตามรับชมคลิปนะคะต่อจะทำคลิปใหม่ๆต่อให้เรื่อยๆนะคะพอดีมือใหม่หัดถ่ายคลิปวิดีโอเนาะก็อาจจะมีเวียนหัวมีมุมไม่ดีไม่สวยบ้างนะคะพยายามปรับปรุงให้นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ